วันนี้เราจะมาดูกันที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนับตั้งแต่ปี2471เป็นต้นมาที่ประเทศไทยนั้นมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจนถึงปีนี้ครับ2555ประเทศไทยนั้นในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็นับว่ามีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยครับคุณอนวีค่ะคุณสถาปัตย์คะจากรูปแบบนะคะและกรรมวิธีในการก่อสร้างที่เรียบง่ายค่ะสู่นวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่าผลงานการก่อสร้างของไทยนะคะทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและนวัตกรรมไม่เป็นสองรองใครในอาเซียนค่ะในแง่ของเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยนั้นก็นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆในวงกว้างนะครับเนื่องจากห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆจำนวนมากโดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับอย่างผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างนะครับผู้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆครับหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้กล่าวในพิธีการเปิดงาน Construction and Building Technology Week นะคะที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact นะคะว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยนะคะมีโอกาสการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกำลังเข้าสู่ยุคทองค่ะซึ่งจะเติบโตนะคะอาจไปแตะถึงมูลค่า1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและหากมองในระยะยาวนะคะก็ถือได้ว่ามีอนาคตที่สดใสค่ะอุตสาหกรรมก่อสร้างนี่คงจะมีโอกาสในการที่จะเจริญอย่างมากเพราะว่าถ้าดูนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเอางบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรนะครับอันนั้นก็300,000กว่าล้านรวมทั้งโครงการในการพัฒนาระบบขนส่งที่ต้องเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบาย connectivity ของท่านนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเนี่ยจะโตเป็นมูลค่าสูงกว่าล้านล้านบาทนะครับและโอกาสของอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นก็ยังมีมากด้วยอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่าที่กำลังเปิดประเทศนั้นมีการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมากทีเดียวแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทก่อสร้างไทยนะครับในการที่จะเข้าไปมีส่วนพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วงานนี้นะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพแรงงานนะครับซึ่งค่าแรงสูงขึ้นดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเพื่อลดต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นถ้าดูในระยะยาวแล้วผมเชื่อว่าในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านั้นก็ยังอยู่ในภาวะที่สดใสเป็นอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เสริมว่าปีนี้โครงการต่างๆของรัฐบาลก็เริ่มทยอยออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการสร้างระบบคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นระบบรางรถไฟรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งโครงข่ายถนนซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับที่จะให้ประเทศไทยนั้นได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC มากที่สุดนั่นเองครับจากการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยนะคะในปี2552นะคะของสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะพบว่าสถานประกอบการก่อสร้างทั่วประเทศนะคะมีจำนวนทั้งสิ้นราว 29,360 แห่งค่ะแต่มีคนทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวทั้งสิ้นนะคะราว 364,694 คนในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างประมาณ 335,150 คนได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีนะคะประมาณ 92,873 บาทนอกจากนี้นะคะการประกอบการการก่อสร้างทั่วประเทศนะคะในปี2551ยังมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 394,162.9 ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมความท้าทายที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยก็คือเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทั้งจากราคาค่าวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับค่าจ้างของแรงงานขั้นต่ำให้เป็น300บาทครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยครับด้วยเหตุนี้นะคะผู้ประกอบการของไทยค่ะจะต้องเร่งพัฒนาค่ะและปรับตัวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตค่ะและเสริมศักยภาพทางด้านการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศค่ะเพื่อรองรับการแข่งขันที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนค่ะอุปสรรคสำคัญของการทำก่อสร้างนี่แหละครับผมคิดว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจัดการที่บ้านเราเนี่ยต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราจะก้าวเข้าสู่ตลาดการก่อสร้างอินเตอร์นะนานาชาติเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบที่เป็นมาตรฐานระบบการผลิตการใช้ prefabrication ที่สามารถที่จะทำให้คล่องตัวแล้วก็ไป
ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สามารถที่จะไปก่อสร้างได้รวดเร็วนั่นเป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเราต้องมีการพัฒนานะครับผมคิดว่านี่เป็นโจทย์สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างเราที่ต้องพยายามลดต้นทุนในส่วนนี้ลงแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นด้านสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็กล่าวว่าการก่อสร้างในภาพรวมนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จาก8แสนล้านบาทในปี2554นะครับเป็น 880,000 ล้านบาทในปีนี้นะครับซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนภาคเอกชน 450,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือครับเป็นโครงการลงทุนจากภาครัฐแต่ว่าเม็ดเงินที่ลงทุนจากภาครัฐจริงๆนะครับก็ยังไม่เข้ามาในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นแนะนำว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐมีแผนว่าจะสร้างนั้นนะครับก็ควรจะเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่ช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมครับเรื่องของโครงการที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าท่านกำลังพูดถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่า 300,000 กว่าล้านรถไฟ 200,000 400,000 ล้านอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมนะครับก็คือมีขั้นตอนกำลังไปนะครับว่าอนาคตจะเกิดขึ้นเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเราเฝ้าดูอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เป้าหมายที่ชัดเจนคือว่า2558หรือว่า2015เนี่ยเราจะมี AEC นะครับAEC เนี่ยผมคิดว่าถ้าภาครัฐลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มต้นจากตอนนี้เนี่ยมีเวลา3ปีท่านไม่ว่าจะสร้างถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านลาวเขมรพม่ามาเลย์ใดๆก็ตามนะครับหรือจะทำทางรถไฟให้ครบแม้กระทั่งเรื่องแก้ไขระบบน้ำนะครับผมก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนนะครับในขณะเดียวกันบริษัทก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยจะได้เราส่งเสริมเขาให้จากบริษัทระดับเล็กไประดับกลางกลางไปใหญ่ตอนนี้สมาคมพยายามทำในส่วนเหล่านี้อยู่ครับส่วนการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะซึ่งจะมีการทำลายกำแพงภาษีต่างๆลงนั้นนะคะนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยค่ะไม่มีความกังวลในเรื่องนี้นะคะเพราะเชื่อว่ากฎหมายไทยเกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่สิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากภาครัฐนะคะก็คือการให้อำนาจสมาคมค่ะในการกำกับดูแลภาคก่อสร้างของไทยนะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะและหากทำได้นะคะก็พร้อมจะต้อนรับต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ณตอนนี้นะครับกฎหมายไทยยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างและผมเชื่อว่าเปิดประเทศแล้ว AEC เปิดแล้วถึงเวลาแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมคิดว่าภายใต้กฎหมายไทยยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอกับภาครัฐไปนะครับเช่นมีสภานะครับท่านกรุณาเถอะให้เรากำกับการดูแลกันเองทุกคนที่จะเข้ามาทำการก่อสร้างกับภาครัฐควรจะไปขึ้นภายใต้สภานะครับโดยที่เอามาตรฐานของสถาบันก่อสร้างมาเป็นหลักเกณฑ์นะครับแล้วเราก็รีจิสเตอร์กันอย่างนั้นถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราพร้อมครับที่จะทำให้เปิดให้ต่างชาติเข้ามาเพราะว่าทุกประเทศเขาก็มีกำแพงเล็กๆของเขาอยู่นะนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนะครับเสริมว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยนั้นยังมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจนั่นเองครับคุณอรวีใช่ค่ะคุณสถาปัตย์คะไม่ว่าจะเป็นในประเทศกัมพูชาประเทศลาวหรือสหภาพเมียนมานะคะก็มีโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะ